สำหรับนิสิตวิชาศิลปวิจักษ์นะคะเนื่องจากในทุกเทอมเนี่ยที่ผ่านมาเราจะมีการรายงานหน้าชั้นเรียน10คะแนนสุดท้ายในตอนปลายภาคแต่สำหรับเทอมนี้นะคะด้วยเวลาเรียนที่กระชั้นชิดและเราก็มีหยุดหลายครั้งครูก็เลยจะปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะเราจะได้ไม่ต้องออกมารายงานหน้าห้องเพราะว่าการรวมตัวของเราซึ่งมาจากหลากหลายคณะเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็ครูก็เลยจะมาอธิบายว่าเราจะต้องทำอะไรสำหรับ10คะแนนสุดท้ายของปลายภาคนะคะคือคุณต้องเอารายงานเล่มนี้มาส่งในวันสุดท้ายของการเรียนของหมู่ของคุณนะคะวันสุดท้ายของการเรียนครูจะให้ TA นะคะอัปโหลดนะไฟล์นี้ลงไปให้ทุกคนไฟล์นี้คืออะไรคุณก็ทำตามไฟล์นี้ได้เลยคือเปิดแล้วพิมพ์ตามอะเนาะอย่างแรกเลยก็คือรายงานเนี้ยเราจะให้คุณเลือกภาพยนตร์มา1เรื่องนะคะแล้วก็ใส่ชื่อภาพยนตร์ลงไปแล้วบอกว่ากับการบูรณาการศิลปะรายวิชาศิลปวิจักษ์เนาะภาคปลาย2562แล้วก็รายชื่อสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มหัวข้อแรกที่เราต้องทำก็คือที่มาและความสำคัญของภาพยนตร์นะคะคุณก็ใส่เรื่องย่อว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันมีความสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่นอย่างไรบ้างอย่างเช่นบางทีถ้าคุณเลือกอย่างเรื่องโหมโรงหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการร้องเพลงหรือคอนเสิร์ตเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับศิลปะประเภทดนตรีเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาในหัวข้อที่2เราจะให้คุณวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะภาพยนตร์คุณก็จะต้องวิเคราะห์ว่าในเรื่องนี้มันใช้เทคนิคภาพยนตร์อะไรนะคะบางทีมันอาจจะใช้ CG เยอะหรือว่ามันจะมีการถ่ายทำที่พิเศษกว่าคนอื่นมุมกล้องที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะอารมณ์ภาพยนตร์ที่ปรากฏในเรื่องแสงสีเสียงในเรื่องเป็นอย่างไรตามที่เราได้เรียนมาในหัวข้อภาพยนตร์เนาะต่อมาหัวข้อที่2ลองดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะวรรณกรรมซิว่ามันมีการเปิดเรื่องด้วยอะไรคุณก็ใส่เหตุการณ์นั้นมาว่ามันเปิดเรื่องยังไงเช่นมันเปิดเรื่องด้วยปัญหาของตัวละครหรือเปิดเรื่องด้วยความหลังของตัวละครหรือเปิดเรื่องด้วยความทะเยอทะยานบางอย่างของตัวละครนะคะบางครั้งอาจจะเปิดเรื่องด้วยตอนจบเรื่องเอาขึ้นมาเป็นเปิดเรื่องก็ได้เหมือนกันปมปัญหาของตัวละครคืออะไรจุดสูงสุดคืออะไรคลี่คลายอย่างไรจบเรื่องอย่างไรและแก่นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรตรงนี้ก็ไปเขียนวิเคราะห์มาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้เป็นต้นต่อไปหัวข้อถัดไปภาพยนตร์เรื่องนี้กับภาพถ่ายครูให้คุณเอาโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนั้นมาค่ะแล้วคุณวิเคราะห์โปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนั้นว่ามันมีการจัดวางตามกฎ3ส่วนกฎ Golden Spiral การใช้สีของภาพการจัดวางตัวละครที่เหลื่อมล้ำกันเพื่อสื่อความหมายของภาพยนตร์เป็นอย่างไรต่อมาภาพยนตร์กับศิลปะการแสดงบางครั้งบางคนอาจจะไปเรื่องหนังที่เกี่ยวกับบัลเล่ต์หนังที่เกี่ยวกับการร้องเพลงประสานเสียงหรือหนังประเภทมิวสิคอลเช่นลาลาแลนด์เป็นต้นเนาะคุณก็ลองดูว่ามันมีการแสดงประเภทไหนอยู่บ้างถ้าสมมติในเรื่องมีการร้องเพลงประสานเสียงคุณก็อาจจะไปหาประวัติของศิลปะการแสดงประเภทการร้องเพลงประสานเสียงหรือถ้าหากในเรื่องมีการเต้นแท็บเราก็ไปหามาซิว่ามันมีประวัติอย่างไรนะคะและรวมถึงคุณอาจจะวิเคราะห์การแสดงของตัวนักแสดงในเรื่องเองก็ได้ว่าใครแสดงดีที่สุดใครแสดงรองแต่อาจจะแสดงได้ดีนะคะต่อมาหัวข้อถัดไปคือภาพยนตร์กับดนตรีแน่นอนว่าในภาพยนตร์ทุกเรื่องจะมี2 อย่างคือซาวด์แทร็กกับเพลงประกอบเนาะคุณก็ไปวิเคราะห์ว่าในภาพยนตร์มีเสียงดนตรีแนวไหนเป็นหลักบางเรื่องอาจจะเป็นร็อกบางเรื่องอาจจะเป็นแจ๊สภาพยนตร์ใช้เครื่องดนตรีอะไรในการสร้างเสียงประกอบนะคะอย่างเช่นบางเรื่องอาจจะเป็นเสียงกีตาร์เป็นหลักหรือบางเรื่องเป็นหนังคลาสสิกใช้ไวโอลินใช้เปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ได้วิเคราะห์เนื้อเพลงอธิบายวิธีการสร้างเพลงประกอบอย่างเช่นถ้าสมมติคุณทำแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยแค่คุณเสิร์ชว่าดนตรีประกอบแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องวิธีการทำวิธีการสร้างเสียงดนตรีประกอบด้วยวงออเคสตราอะไรเงี้ยขึ้นมามากมายคุณไปหาข้อมูลแล้วก็มาใส่ในจุดนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีหัวข้ออื่นๆได้ค่ะถ้าภาพยนตร์ของคุณมีไม่จำเป็นต้องมีทุกหัวข้อแต่ก็ดูว่าภาพยนตร์ของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับหัวข้อศิลปะด้านใดนะคะเอามาให้ครบเอามาให้เยอะที่สุดอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องที่คุณเลือกอาจจะสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมเช่น
Black Panther มันมีสถาปัตยกรรมข้างในมากมายการตกแต่งเป็นอย่างไรสถานที่เป็นอย่างไร Beauty and the Beast ใช้พระราชวังอะไร Harry Potter ถ่ายทำที่สถานที่ไหนมันสัมพันธ์กับสถาปัตย์ทั้งหมดภาพยนตร์ของคุณอาจจะสัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องแต่งกายเช่นการแต่งกายแต่ของแต่ละตัวละครมันสื่อถึงบุคลิกอุปนิสัยในเรื่องอย่างไรบางครั้งตอนเศร้าตัวละครจะใส่สีหม่นๆตอนที่ in love อะไรเงี้ยอาจจะใส่สีที่สีสันสดใสหรือถ้าเป็นหนังคอมเมดี้หนังการแต่งกายของตัวละครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้สัมพันธ์กับการโฆษณาอย่างไรเช่นมันมีการโปรโมทภาพยนตร์ด้วยวิธีการใดบ้างอาจจะมีการแต่งคอสเพลย์หรือมีการทำโฆษณาสั้นๆมีโฆษณาไวรัลไหมนะคะแล้วก็ภาพยนตร์อาจจะสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นจากเรื่องเดียวมันกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมากมายนำรูปมานำเสนอให้เห็นจริงนะคะวิธีการแบ่งงานการทำของกลุ่มคุณก็คือกลุ่มหนึ่งอาจจะมีตั้งแต่12ถึง15คนเพราะฉะนั้นคุณแบ่งไปเลย3คนนี้ทำหัวข้อดนตรี3คนนี้ทำหัวข้อศิลปะการแสดง3คนนี้ทำหัวข้อภาพถ่าย3คนนี้วิเคราะห์วรรณกรรม3คนนี้วิเคราะห์ในฐานะภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเอามารวมร่างกันแล้วก็เอามาส่งเป็นคะแนน10คะแนนสำหรับปลายภาค10คะแนนสุดท้ายนะคะเอามาส่งในวันสุดท้ายของการเรียนซึ่งในวันสุดท้ายของการเรียนของหมู่คุณจะต้องส่งผลงานศิลปะ1กลุ่ม1ชิ้น15คะแนนแล้วก็ส่งรายงานเล่มนี้1เล่ม10คะแนนนะคะโดยครูกับพี่ TA จะไปรอเก็บชิ้นงานนั้นๆพร้อมกันซึ่งถ้าหากว่าใครส่งเกินเวลาหมายความว่าไม่มาส่งในเวลาเรียนนะคะในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนเราจะถือว่าหมดสิทธิ์นะคะถ้าส่งหลังจากนั้นจะถูกตัดคะแนนไปเรื่อยๆครูจะขอยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นในที่นี้ปีที่ผ่านๆมานะคะเขาทำไม่ได้ทำเป็นรายงานเขาทำเป็น PowerPoint แต่พวกเราต้องทำเป็นรายงานรูปเล่มซึ่งไม่ต้องหรูหราอะไรพริ้นออกมานะคะแล้วก็เย็บมุมให้เรียบร้อยหรือใครอยากจะตกแต่งออกแบบอะไรแล้วแต่จินตนาการของคุณนะคะวิธีการวิเคราะห์ครูให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มนี้เขาเลือกเรื่อง Begin Again อันดับแรกเขาก็บอกถึงเนื้อเรื่องย่อนะคะว่ามันแบบโดดเด่นยังไงมีความสำคัญยังไงมีตัวละครเป็นใครบ้างเรื่องย่อเป็นอย่างไรเสร็จแล้วเขาก็ลองวิเคราะห์ในฐานะศิลปะใช่ไหมคะการจัดองค์ประกอบภาพเป็นอย่างไรนะการมีอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรบ้างมีการออกแบบฉากอย่างไรดนตรีภายในเรื่องเป็นอย่างไรการแสดงภายในเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์นะคะนอกจากนั้นยังมีการพยายามวิเคราะห์ว่าเขามีหน้าที่สร้างอารมณ์มีหน้าที่เล่าเรื่องเนื้อเรื่องหลักเป็นอย่างไรให้ความประเทืองปัญญาให้แง่คิดอย่างไรนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างไรเนาะมีการวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ด้วยนะคะมีการวิเคราะห์ภาพว่าในเรื่องเนี่ยมีการใช้ภาพขนาดไกลนะเขาก็แคปภาพมาเลยขนาดกลางแล้วก็ขนาดใกล้ซึ่งเวลาที่เราทำเป็นรายงานรูปเล่มเราก็สามารถแคปภาพจากภาพยนตร์มาได้เลยมุมกล้องมีการใช้มุมกล้องแบบไหนบ้างมี bird eye view high angle eye level low angle นะคะ dutch angle นะการจัดองค์ประกอบ mise en scene เป็นยังไงบ้างนะคะเหล่านี้เนาะหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาทำเรื่องShape of Water นะคะ Shape of Water เนี่ยเขานำเสนออะไรอย่างแรกเปิดมาเขาก็เล่าเรื่องย่อก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็มาวิเคราะห์องค์ประกอบในฐานะภาพยนตร์เทคนิคการถ่ายทำเป็นแบบแห้งบนเปียก Dry for wet นะคะฉากเป็นยังไงบ้างการตกแต่งภายในสถาปัตยกรรมเครื่องแต่งกายนะคะมีอะไรบ้างตัวละครหลักเพลงประกอบภาพยนตร์แต่พวกเราทำเป็นรูปเล่มรายงานแน่นอนว่าเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของเราก็จะต้องเยอะกว่านี้ถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันต่อว่ามีเรื่องอะไรพอจะเป็นตัวอย่างได้อีกบ้างเนาะอันนี้เป็น Breaking Dawn ใช่ไหมคะลองดูเขาก็ให้ความสำคัญกับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็ดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะสื่อเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรสร้างอารมณ์
เล่าเรื่องอย่างไรสร้างความตื่นตาตื่นใจได้อย่างไรนะคะเขาก็วิเคราะห์ออกมาเลยแล้วคุณก็สามารถที่จะแคปภาพมาได้ว่ามีการใช้มุมกล้องอย่างไร Extreme Long Shot Long Shot นะคะ Medium Shot Close Up Shot Extreme Close Up มุมกล้องเป็นอะไรบ้างที่ใช้ในเรื่องคนก็แคปภาพมาแล้วก็เขียนอธิบายประกอบเลยซึ่งในตอนที่เราเรียนภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีบอกเลยว่ามุมกล้องไหนใช้เพื่ออะไรคุณก็เขียนอธิบายมาด้วยกลับไปเปิดย้อนดูในหนังสือก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างของเพื่อนๆที่เราทำมาแต่ข้อเสียก็คือเขายังวิเคราะห์ไม่ได้แบบละเอียดนักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะวิเคราะห์ให้ละเอียดกว่านี้เพราะเราเป็นรูปเล่มลายงานนะคะโรมิโอแอนด์จูเลียตเนาะเขาก็จะมีเรื่องย่อมานิดนึงใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นวิเคราะห์ถึงผู้แต่งคือตัวเชกสเปียร์นะคะแล้วก็การเกิดขึ้นของภาพยนตร์เรื่องนี้แนวคิดเนาะเวลาวิเคราะห์ภาพยนตร์ในฐานะวรรณกรรมเราจะดูว่ามันมีการเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์อะไรนะคะตัวละครมีกี่ตัวการแต่งกายภายในเรื่องเขาก็วิเคราะห์มาเลยว่ามันเป็นยุคสมัยใดมีลักษณะอย่างไรและมันขับเน้นฐานะที่แตกต่างกันอย่างไรของตัวละครนะคะเทคนิคภาพยนตร์มีการตั้งกล้องในระดับใดบ้างนะคะแล้วมีตอนต้นเรื่องตอนกลางเรื่องตอนปลายเรื่องเขาก็วิเคราะห์ไว้ละเอียดเลยว่าเหตุการณ์ตอนต้นตอนกลางตอนปลายเป็นอย่างไรนะคะเราก็ไปลองดูเนาะโดยรวมแล้วรายงานปลายภาคนะคะก็จะมีอยู่ประมาณอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือแบ่งงานกันในกลุ่มเนาะแล้วก็เตรียมจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนะคะนี้10คะแนนเนาะ